มารวัดหนี้สินทั่วโลกเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกแต่ระดับเกือบ305ล้านดอลลาร์สหรัฐเกือบสูงสุดเป็นประวัติการนะครับนี่เป็นข้อมูลจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศนะครับหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเขาบอกว่าสถาบันการเงินระหว่างประเทศนั้นออกมาเปิดเผยว่านี้สินโลกเพิ่มขึ้นจากช่วงปลายปี2022หรือว่าปี2565นั้นราว8.3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้สู่ระดับ304.9ล้านล้านดอลลาร์ สูงที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีก่อนและเป็นไตรมาสที่สูงที่สุดเป็นอันดับ2นับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติก,กันมานะครับเขาบอกว่านี่โลกในตอนนี้สูงกว่าระดับช่วงก่อนหน้าโควิด -19 นะครับถึง45ล้านล้านดอละล,ะละาร์สหรัฐและคาดหมายกันว่ามันยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่บอกว่าจากนี้สินโลกดีตัวขึ้นอย่างมากพีคสุดเกือบ3 6 0ในปี2 5 6 4อัตาราส่วนนี่สาธารณะต่อผลผลิตทรงตัวอยู่ที่ระดับเหนือกว่าช่วงก่อนหน้าาาากรรรรแพ่ะบของ COVID ิ COVID-19 335 ประชากรที่มีอายุสูงขึ้นและต้นทุนด้านสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้นยังคงกดดันให้รัฐบาลชาติเนี่ยนะครับเดินหน้าใช้ใจ่ายเรียกว่ามากยิ่งขึ้นในขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ก็เป็นอีกปัจจัยที่ถูกคาดหมายว่าจะผลักดันให้มีการยกระดับการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศเพิ่มมากขึ้นในระยะกลางนะครับในรายงานฉบับนี้ยังชี้ด้วยว่าสถานการณ์หนี้สินในปัจจุบันนั้นยังเป็นผลกระทบจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านมาที่มีต่อง,งบดุลของธนาคารบางแห่งแม้ว่าธนาคารตา่ตางๆก็พัังืืืนนนลเเเมมม่่ออร็วร็ววๆี้กกตาาดูหษณะ เป็นลักษณะเฉพาะมากกว่าความล้มเหลวอย่างเป็นระบบแต่ความกังวลเกี่ยวกับการลุก,กลามกระตุ้นให้เกิดการถอนเงินฝากเป็นจํานวนมากออกจากบรรดาธนาคารระดับภูมิภาคหลายแห่งของสหรัฐสถาบันการเงินระหว่างประเทศแสดงความกังวลว่าแนวาทางการเป็นบัตรคุมเข้มการปล่อยกู้ในหมู่ธนาคารขนาดเล็กอาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจบางส่วนและกลัวเรือนหนักหน่วงกว่าเดิมเนื่องจากบทบาทกลางของบรรดาธนาคารท้องถิ่นสหรัฐในแง่ของการเป็นตัวกลางสินเชื่อความกังวลเกี่ยวกับสถานะสภาพคล่อง ของพวกเขาก่อให้เกิดการหดตัวอย่างรุนแรงในการปล่อยกู้แก่ภาคส่วนต่างๆนะครับตามในรายงานของสถาบันการเงินระหว่างประเทศบอกว่าตอนนี้เนี่ยเจเของตลาดเกิดใหม่ต่างพบเห็นระดับนี้สินในรูปแบบของดอลลราเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกซึ่งตัวเลขรวมทั้งหมดนั้นแตะระดับเหนือกว่า100้ล้านล้านหนึ่งล้านล้านดอนลลราสหรัฐเป็นครั้งแรกโดยที่จีนเม็กซิโกบราซิลอินเดียทูเคียมีนี้สินเพิ่มขึ้นมากที่สุดครับ ไปดูการประชุม G7 ที่จะเกิดขึ้นในฮิโรชิมาที่ญี่ปุ่นหน่อยนะคะเมื่อวานนี้โจไบเดนค่ะเดินทางไปถึงที่ฮิโรชิมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยที่มีนายกรัฐมนตรีมาต้อนรับนะคะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซึ่งเมื่อวานี้นะคะ่ะพอไบเดนเดินทางมาถึงนะคะกลายเป็นประธานาธิบดีคนที่2ต่อจากบารักโอบามาที่เดินทางมาเยือนที่แห่งนี้ก็คือก่อนหน้านี้มีแค่บารักโอบามาที่มาแล้วก็ถัดมาคือโจไบเดนนะคะทางด้านของไบเดนเองเนี่ยได้กล่าวว่าเรายืนหยัดเพื่อค่านิยมที่มีร่วมกันรวมถึงการสนับสนบสุนประชาชนของยูเครนในขณะที่พวกเขาปกป้องดินแดนอิไตยของตนและรัสเซียต้องรับผิดชอบต่อการลุกรานที่โหดร้ายซึ่งเป็นการกล่าวขณะที่พบกับคิชิดะเมื่อวานนี้ค่ะ ซึ่งไบเดนได้บอกว่าสหารัฐกับพันธมิตรเนี่ยได้มีการส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ไปช่วยเหลือ,อยูเครนเพื่อขัดขวางการรุกคืบของรัสเซียและในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ก็คาดว่าสเลสกี้เนี่ยจะได้ร่วมประชุมผ่านวิดีโอทางไกลด้วยนะคะโดยที่นายกรัฐมนตรีฟูมิโอกิชิดะก็เป็น,เป,นเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับผู้นําจากอีก6ประเทศในฮิโรชิมาด้วยค่ะนอกจากนี้ทางด้านของเจสซีสลิเวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ ออกมาพูดนะคะว่าบรรดาผู้นำเนี่ยจะหารือการเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสู้รบและความเข้มงวดมาตรการคว่ำบาตต่อรัสเซียมากขึ้นซึ่งเห็นได้จากตัวเลขเศรษฐกิจในไตรามาสก,ก่อนของรัสเซียที่หดตัวลง1.9 กลุ่มประเทศ G 7เซเเองได้นำมาตรการคว่ำบาตรมาใช้กับธนาคารและบริษัททางการอาหารของรัสเซียและกําหนดเพดานภาษีสูงสุดสําหรับน้ามันดิบของรัสเซียด้วยค่ะซึ่งคาดว่าจะมีการหารือเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้นแล้วก็การเพิ่มการคว่ำบาตรใหม่ต่อสินค้าอีกหลายประเภทของรัสเซียนะคะรวมถึงการค้าเพชรมูลค่าประมาณ5 0 0 0ล้านดอลลาร์ต่อปีของรัฐบาลรัสเซียด้วยขณะที่การหารือในการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับจีนคาดว่าจะมุ่งเน้นไปที่ความพยายามในการป้องกันประเทศกลุ่ม G 7ซเ โดยการกระจายห่วงโซ่ประทานและตลาดให้รอดพ้นจากการที่โดนขู่กันโชคทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ในข้อพิพาทกับประเทศต่างๆตั้งแต่ออสเตรเลียไปจนถึงแคนาดาขณะที่คณะบริหารของสีจิ้นผิงนะคะก็แสดงเจตนาที่จะปิดกั้นเก็บภาษีหรือขัดขวางการค้าด้วยข้ออ้างต่างๆที่ไม่ชัดเจนนอกจากนี้เจงซลิเพูดต่อว่าบรรดาผู้นำเนี่ยควรจะประนามการบีบบังคับทางเศรษฐกิจนี้ และพยายามเชื่อมความเห็นที่แตกต่างระหว่างสหรัฐและยุโรปเพื่อความเป็นเอกภาพในการดำเนินการเกี่ยวกับจีนค่ะซึ่งทางด้านของที่ปรึกษาป,าประธานาธิบดีเอ็มบานูเอลมาครงของฝรั่งเศสออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวก่อนการประชุมในครั้งนี้เหมือนกันนะคะบอกว่า G 7นซนี้ไม่ใช่ G 7ซที่ต่อต้านจีนเรามีข้อความเชิงบวกสําหรับจีนซึ่งก็คือเราพร้อมที่จะร่วมมือโดยมีเงื่อนไขว่าเราต้องเจรจาร่วมกันนอกจากนี้เจ้าภาพญี่ปุ่นเองยังกระตือรือร้นที่จะพูดคุยกับ กับชาติกําลังพัฒนาที่ถูกดึงดูดโดยการลงทุนของจีนด้วยนะคะมีทั้งผู้นําจากอินเดียบราซิลอินโดนีเซียอยู่ในกลุ่มที่ได้รับเชิญจากคิชิดะที่มายังฮิโรชิมาในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้หลักฐานของอิทธิพลทางเศร,รษฐกิจและการทู่ที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลจีนถูกจัดแสดงที่ซีอานเมืองหลวงเก่าของจักรพรรดิจีนรวมถึงปัจจุบันนี้สีจิ้นผิงก็กำลังเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับผู้นำจากห้าประเทศเอเชียกลางด้วยนะคะครับ ไปดูความเคลื่อนไหวของลอยออตตินรัตมุมตีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกันบ้างนะครับซึ่งเขาเองนั้นเนี่ยได้ออกมาพูดนะครับว่าเวลานี้เนี่ยทางด้านไต้หวันเองแล้วก็ทางด้านสหรัฐเองนั้นได้เรียนรู้บทเรียนสําคัญจํานวนหนึ่งจากสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียแล้วเขาก็บอกเนี่ยครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันสิ่งที่มันจะจําเป็นนั้นก็คือว่ายุทธศาสตร์ในการที่ปกป้องไต้หวันถ้าหากว่าจีนนั้นใช้กําลังทางทหารนในการที่จะยึดครองไต้หวันเนี่ยครับก็บอกว่า แ,แม้แสนยาธุภาพนั้นไม่ทัดเทียมกลยุทธ์และเทคนิคไม่ทัดเทียมกันแต่กองกําลังขนาดเล็กก็สามารถที่จะทําหน้าที่ได้เป็นอย่างดีในการป้องกันตนเองจากกองกําลังที่ใหญ่กว่าซึ่งเขาก็บอกว่ามันเป็นการเรียนรู้จากสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนด้วยนานาชาติให้การสนับสนุนรูปแบบของอาวุธสเสบียงและการฝึกฝนกองกาลังยูเครนไม่ใช่แค่สกัดทหารรัสเซียจากการรุกคืบทั่วประเทศแต่ยังสามารถทวงคืนดินแดนที่ถูกรัสเซียยึดไปได้บางส่วนด้วยนะครับ ลอยออตินนั้นบอกกับสมาชิกวุฒิสภาว่าการอนุมัติของสภาคองเกรสให้อำนาจดึงอาวุธจากคลังแสงสหรัฐและป้องกันมันให้กับไต้หวันนั้นเป็นแบบเดียวกับที่มีการดำเนินการอยู่กับยูเครนในเวลานี้และมีความสำคัญยิ่งในความพยายามของเราในการที่จะมอบสิ่งนี้ให้กับไต้หวันที่ต้องการสำหรับในการปกป้องตนเองนะครับจีนเองนั้นมองว่าไต้หวันเป็นเกาะปกครองตนเองตามระบบประชาธิปไต,าตายอันเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนที่ต้องยึดคืนไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งและถ้ามีความจำเป็นก็ต้องใช้กำลัง ผู้คนบนเกาะแห่งนี้ต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวอย่างไม่ลดละต่อการบุกรานของจีนในขณะที่จีนยกระดับถ้อยคําดุเดือดและก็มีความเคลือ่อนไหวทางทหารรอบๆไต้หวันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความตึงเครียดระหว่างทางด้านไต้หวันกับจีนนั้นโหมกระพือขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมาหลังจากที่จีนนั้นทําการซ้อมรบใหญ่นะครับรอบเกาะไต้หวันเพื่อเป็นการตอบโต้การเดินทางเยือนไต้หว,วันของทางด้านเดนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐในขณะนั้นนะครับคือเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วในเดือนนนนที่่ผาามั้เ ทางด้านในส่วนของจีนก็มีการซ้อมรบจำลองปิดเกาะแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไช่อิงหวนผู้นําไต้หวันนั้นไปพบกับเควินแมคคาที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่แคลิฟอร์เนียครับ สลับไปดูประเด็นในไต้หวันหน่อยนะคะเพราะว่าล่าสุดนี้ค่ะทางพักก๊กมินตั๋งนะคะมีการประกาศชัดเจนแล้วสําหรับรายชื่อผู้ที่จะลงชิงตําแหน่งป,ประธานาธิบดีของไต้หวันในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็คือในมก,กราคมปี67นะคะก่อนหน้านี้ที่มีกระแสะว่าจะเป็นเทอร์รี่กัวหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเคาะชื่อออกมาแล้วค่ะคือนายโหโยอีนายกเทศมนตรีเมืองนิวไทเปนะคะอายุ65ปีเป็นผู้สมัครของตัวแทนพักก๊กมินตั๋งนั่นเองค่ะ โดยที่นายโหได้กล่าวระหว่างการประชุมพักนะคะบอกว่าการปกป้องไต้หวันและนําความรุ่งเรืองมาสู่ไต้หวันเป็นเป้าหมายหลักของเขาหากว่าได้รับการเลือกตั้งคือพรรคก๊กมินตั๋งเนี่ยเป็นพรรคที่มีความสัมพันธ์อันดีกับทางการจีนด้วยนะคะโดยที่ทางด้านของนายโหได้กล่าวต่อว่าสาธารณรัฐจีนหรือว่าไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศของเราและไต้หวันคือบ้านของเราทุกคนควรยืนหยัดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อเราจะสามารถดูแลบ้านของเราและสร้างอนาคตร่วมกันได้ ทางนี้นายโหที่เป็นอดีตผู้บัญชาการตํารวจได้เข้าสู่วงการการเมืองในปี2010เมื่อเขาได้รับการแต่งตั้งจากนายอิริกชูนายกเทศมนตรีเมืองนิวไทเปในขณะนั้นและเป็นประธานพรรคกบมินตังในขณะนี้ให้เป็นผู้ช่วยของเขาที่นายโหอยู่ในตําแหน่งดังกล่าวมาเป็นเวลา8ปีนะคะก่อนที่นายโหจะได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองนิวไทเปในการเลือกตั้งท้องถิ่นปี2018แล้วก็ได้รับการเลือกตั้งให้ดํารงตําแหน่งนี้อีกสมัยในปีที่แล้วค่ะ ก่อนหน้านี้เมื่อถูกร้องขอให้แสดงจุดยืนต่อจีนนายโหกล่าวว่าเขาเนี่ยคัดค้านกายเป็นเอกราชของไต้หวันและเตรียมการสู่1ประเทศ2ระบบซึ่งอ้างถึงหลักการปกครองในรูปแบบเดียวกับฮ่องกงดินแดนใต้อานัตปกครองของจีน ขณะที่ศึกการเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันที่จะมีขึ้นในต้นปีหน้ายัางถูกมองด้วยนะคะว่าเป็นการแสดงถึงประชามติของชาวไต้หวันที่มีต่อแนวทางการดําเนินความสัมพันธ์ของไต้หวันกับจีนภายใต้ประธานาธิบดีชัยอิงหวดในขณะนี้ซึ่งมีการชูนโยบายที่แข็งกราวกับจีนนะคะครับรึงเขาก็มองเลยนะครับว่าฝากฝังของกงปินตังนั้นก็อยากจะมีชัยชนะในครั้งนี้นะครับ,รบเพื่อที่จะทําให้สถานการณ์บริเวณช่องแคบไต้หวันนั้นสงบลงนะครับ,รบไม่อย่างนั้นเนี่ย สถานการณ์ก็จะเป็นอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับคือถ้าในส่วนของพรรค p p p ที่นําโดยใช่อีกวันนั้นเนี่ยชนะการเลือกตั้งอีกสมัยหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเกิดเรื่องของสิ่งที่เราไม่คาดคิดนั่นก็คือสงครามระหว่างจีนกับไต้หวันก็เป็นไปได้นะครับทุกผู้ชมครับทีนี้นะ่ยไปดูในการประชุมความมั่นคงหม,หมู่ชาติแคริบเบียนนะครับซึ่งจัดขึ้นที่สาธารณรัฐตรินีแดดและโตเบโก เมื่อเร็วๆนี้บรรดาชาติผู้นำประชาคมแคริบเบียนนั้นเนี่ยได้บรรลุฉันทามติสั่งแบนอาวุธปืนจู่โจมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงจากอาวุธปืนแล้วก็ปัญหาการลักลอบนําเข้ามาภายในภูมิภา,าคแคริบเบียนพร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐดาเนินมาตรการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสกัดกั้นอาวุธปืนที่ไหลบ่าจากสหรัฐเข้ามายัางภูมิภาคแห่งนี้นะครับล่าสุดนั้นทางด้านหวังหวนปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนั้นได้ถแถลงนะครับบอกว่า เวลานี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยคืออาวุธปืนที่มันได้เข้าไปยังชาติแคริบเบียนนั้นเนี่ยมันเกิดมาจากการลักลอบขนจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็นี่คือเป็นเครื่องบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าปัญหาความรุนแรงจากอาวุธปืนเนี่ยนะครับนอกจากมันระบาดแล้วก็เกิดขึ้นต่อเนื่องภายในประเทศสหรัฐแล้วเนี่ยสหรัฐกลายเป็นชาติที่มีพลเมืองครอบครองอาวุธปืนมากที่สุดแล้วสหรัฐยังแพร่โรคนี้เนี่ยครับไปให้กับชาติอื่นๆนะครับโดยเฉพาะเพื่อนบ้านสร้างความเสมเสื่อมโซมให้กับเพื่อนบ้าน ทางด้านหวังวนปินนั้นบอกนะครับข้อมูลขององค์การตำรวจสากลระบุว่าเหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในแถบแคริบเบียนกว่าร้อยละเจ็ดสิบเป็นการใช้อาวุธปืนและเมื่อดูจากสถิติของสำนักงานเล่าบุรีอาวุธปืนและระเบิดของสหรัฐพบว่าร้อยละก้สิบของอาวุธปืนในการก่อคดีในแถบแคริบเบียนล้วนมาจากสหรัฐทั้งนั้นนะครับข้อมูลทางการของบาฮามาสร,ระบุด,ด้วยว่าอาวุธปืนที่ถูกยึดในประเทศกว่าร้อยละเก้าสิบสามารถย้อนรอยเส้นทางได้ว่ามันมาจากสหรัฐอเมริกาข้อเท็จจริงดังกล่าวมานี้เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่า สหรัฐไม่ได้เป็นแค่แหล่งค้าอาวุธปืนผิดกฎหมายแต่ยังเป็นรากเหง้าของสาเหตุความเสื่อมโทรมด้านความปลอดภัยในสังคมของชาติแถบแคริบเบียอีกด้วยแต่ทว่าสหรัฐกลับทำเป็นไม่รูเ้เรื่องนี้นะครับและนี่อีกหนึ่งตัวอย่างที่สแสดงให้เห็นว่าการใช้สองมาตรฐานของสหรัฐนี่คือสิ่งที่ทางด้านจีนนั้นเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่าเวลานี้สหรัฐกลายเป็นผู้ที่ส่งต่อปัญหาอาวุธปืนแล้วก็ส่งต่อ,อปัญหาความรุนแรงจากประเทศตัวเองไปยังประเทศอื่นๆในโลกด้วยครับ